คืนนี้ชาวบ้านที่แหลมตะลุมพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชก็คงจะต้องเตรียมรับมือกันอย่างเต็มที่นะคะและชาวบ้านจำนวนหนึ่งก็คงจะอาการหวาดผวากันพอสมควรค่ะหลังจากที่ได้เห็นคลื่นลมรุนแรงมากขึ้นจากอิทธิพลพายุโซนร้อนปลาบึกชาวบ้านจำนวนหนึ่งก็ได้นำเรือขึ้นฝั่งและอพยพไปอยู่ที่บ้านญาติค่ะติดตามสถานการณ์กับคุณติชิลาพุทธสารพันธ์รายงานจากแหลมตะลุมพุกค่ะคุณติชิลาคะเป็นอีกค่ำคืนหนึ่งนะคะที่ชาวบ้านที่แหลมตะลุมพุกในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นต้องนอนอยู่ท่ามกลางความหวาดผวาหลังจากที่พายุโซนร้อนปลาบึกนั้นได้พัดเข้าฝั่งตั้งแต่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะคะทำให้ชาวบ้านบางส่วนนั้นต้องอพยพไปอยู่ในบ้านญาติค่ะนายจวนลักประเสริฐชาวบ้านแหลมตะลุมพุกอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงจดจำได้ดีถึงวินาทีที่ต้องหนีเอาชีวิตรอดพร้อมกับครอบครัวหลังพายุเฮเลียสพัดเข้าฝั่งเมื่อ57ปีก่อนนะคะและได้คร่าเอาชีวิตของชาวบ้านแหลมตะลุมพุกและทรัพย์สินเสียหายเกือบทั้งหมู่บ้านการแจ้งเตือนพายุโซนร้อนปลาบึกพัดเข้าหาฝั่งตลอดแนวฝั่งทะเลอ่าวไทยจึงทำให้เริ่มกังวลแต่ก็หวังว่าพายุโซนร้อนลูกนี้จะไม่กระทบต่อชาวบ้านมากนักค่ะกลัวไม่พอเราเคยเจอกันกลัวเลยไม่กันก็ไม่ประกาศป่าอยู่ก็ไม่ใครกลัวถ้าเขาประกาศป่าอยู่มันกลัวซึ่งนี่กิติก็ประกาศว่ามีพายุป่าบึกแล้วกังวลไหมไอ้นี่ไม่ใครต้องแก้ตัวได้กินแล้วว่ามันลื้อลุงนั่นเลยแต่สำหรับนางสุจินมณีวงศ์เจ้าของร้านขายของชำริมหาดที่แหลมตะลุมพุกต้องนำเต็นท์ผ้ายางมาวางกั้นตลอดพื้นที่หน้าบ้านนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำทะเลที่ถูกคลื่นลมหอบพัดมาบริเวณริมฝั่งทำลายข้าวของเสียหายนางสุจินบอกว่ากังวลอย่างมากหลังทราบข่าวว่าพายุโซนร้อนปลาบึกจะพัดผ่านทะเลอ่าวไทยจึงได้ขนย้ายข้าวของไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยแล้วโดยเฉพาะรถยนต์และสิ่งของมีค่าค่ะนี่ไปอยู่ที่นู่นเนาะแต่ถึงก็ก็พอกลับมาถึงก็คือโอ่งน้ําไร่ๆตัวหมดปะเนี่ยกลัวไม่ว่าข้างนี้มันนี่นักเพิ่นค่ะกลัวเหมือนกันเลยนี่ค่ะโหอันนั้นเขาบําเข็นเรือขึ้นไร่กาวายกันหมดเลยงานเนี้ยคลื่นลมที่รุนแรงที่แหลมตะลุมพุกทำให้ตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาชาวบ้านต้องช่วยกันขนย้ายเรือขึ้นฝั่งนะคะบางครอบครัวก็ต้องเร่งขนย้ายข้าวของและอพยพไปอาศัยกับญาติชั่วคราวโดยเฉพาะในหมู่2ตำบลแหลมตะลุมพุกซึ่งถูกคาดการณ์ว่าจะเป็นพื้นที่แรกที่รับการปะทะของพายุโซนร้อนปลาบึกในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนื่องจากภูมิประเทศเป็นปลายแหลมยื่นออกไปในทะเลทำให้เมื่อปี2505ที่นี่ก็เคยได้รับผลกระทบอย่างหนักจากพายุโซนร้อนเฮเลียสแต่ว่าในปัจจุบันได้มีการนำหินมาสร้างเป็นแนวกันคลื่น1ชั้นจึงช่วยลดแรงปะทะของคลื่นได้บ้างบางส่วนแต่คลื่นลมที่รุนแรงมากขึ้นทุกปีก็ทำให้ชาวบ้านอยากให้ภาครัฐเพิ่มแนวกันคลื่นยื่นลงไปในทะเลให้มากขึ้นค่ะไม่แตกต่างไปจากความกังวลของชาวบ้านหน้าสะตนอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มักจะได้รับผลกระทบจากคลื่นลมแรงทุกปีนะคะคลื่นที่สูงเกือบ3เมตรตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนี้ทำให้ชาวบ้านเริ่มกังวลเพราะแม้ว่าก่อนหน้านี้ทางการจะนำแนวหินมาสร้างเป็นแนวกันคลื่นแต่คลื่นลมที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ชาวบ้านบางคนที่บ้านติดริมหาดเร่งขนย้ายข้าวของขณะที่ทางอำเภอได้จัดเตรียมสถานที่และแผนสำรองเพื่ออพยพผู้คนหากสถานการณ์เลวร้ายลงค่ะก็นั่นแหละเวลาช่วงนี้น่ะคลื่นมันจะขึ้นมาถึงหลังคาเลยอยู่ไม่ได้พังหมดรั่วหมดเลยแล้วนี่กังวลไหมคะว่าพอเขาบอกคลื่นจะมาหนักกว่าเดิมใช่กังวลก็เป็นห่วงไงห่วงญาติพี่น้องเลยกลับมาดูกลับมารับก็คือเขาชาวบ้านก็ติดตามข่าวกันนะคือดูริมชายฝั่งก็ต้องดูข่าวของพยากรณ์อากาศทางสื่อสารทางเพจทางไลน์เขาก็ดูกันดูคือเตรียมความพร้อมเตรียมความพร้อมยังไงก็คือมันมาหนักไม่หนักเราก็ต้องให้ลูกบ้านก็เตรียมความพร้อมไว้ก่อนสำหรับการรับมือกับผลกระทบของพายุโซนร้อนปลาบึกขณะนี้กองทัพภาคที่4ได้จัดเตรียมความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์และการกู้ภัยทั้งกำลังพลหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินแล้วค่ะเรียกได้ว่ายิ่งดึกสถานการณ์คลื่นลมที่แหลมตะลุมพุกในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้นก็ยังคงรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้ทั้งคืนนี้ชาวบ้านที่อยู่บ้านติดริมทะเลนั้นได้มีการอพยพไปอยู่ในบ้านญาติค่ะขณะเดียวกันในส่วนของทางอำเภอปากพนังก็ได้มาแจ้งเตือนชาวบ้านนะคะให้ระมัดระวังผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนปลาบึกค่ะและได้มีการเตรียมศูนย์อพยพไว้แล้วนะคะในกรณีฉุกเฉินค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะขอบคุณมากค่ะคุณติชิลาค่ะ